เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะนำเสนอ9ข้อมูลใหม่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในนะช่วงนี้กับเกม Candy Land กันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับวู้ฮู้โย่และนี่คือเสียงเด็กวัดเดี๋ยวโย่สวัสดีครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำข้อมูลเกี่ยวกับเกม Candy Land กันอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาจริงๆแล้วผมเคยทำข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์นี้ไปประมาณ2คลิปด้วยกันท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้นะผมทาง Golden Lab Studio เนี่ยเขาก็ได้อัพข้อมูลมาใหม่ซึ่งก็จะเป็นวิดีโอตัวเทรลเลอร์เวอร์ชั่น Early Development นะครับผมซึ่งเจ้าตัววิดีโอเนี่ยก็จะเผยให้เราได้เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมจากวิดีโอเก่าๆมาเยอะเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลสรุปกันนะครับว่าโดยรวมแล้วเจ้าโปรเจกต์ Candy Land เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนดูคลิปไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับ1โปรเจกต์ Candy Land มันคืออะไรกันแน่หลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยนะครับผมว่าตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยเห็นเทรลเลอร์เห็นตัวละครแล้วตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะทำมาเป็นเวอร์ชั่นหนังหรือเปล่าเพราะว่าทาง YouTube Channel Golden Lab เนี่ยเขาก็ทำวิดีโอเป็นแอนิเมชันส่วนใหญ่คุณชมแล้วพอเขาเปิดตัวโปรเจกต์เนี้ยใจผมก็เลยตั้งเลยว่าเขาคงจะทำเป็นแอนิเมชันแต่จากคลิปล่าสุดที่เขาปล่อยออกมาคลิปนี้นะครับผมก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขากำลังแอบซุ่มพัฒนาเกมอยู่นั่นเองคุณชมซึ่งมันก็คือเกม Candy Land นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะครับแหมตอนแรกเป็นว่าทำหนังที่ไหนได้ทำเกมนี่เอง 2. ตัวละครเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมว่าณช่วงหลังๆเนี่ยเกมหรือว่าสื่อต่างๆที่ทำเกี่ยวกับของเล่นหรือว่าหุ่นแอนิมาทรอนิกส์หรือว่าตัวมาสคอตเนี่ยมันเป็นอะไรที่บูมมากๆซึ่งก็บูมสุดๆเลยในวงการเกมนะครับผมทำให้ไม่เป็นอะไรที่แปลกเลยที่อยู่จะมีเกมน้องใหม่อย่าง Candy Land ผุดออกมาซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็จะนำเสนอผ่านตัวละครหลักๆทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันจากที่เราเห็นคร่าวๆนะตอนนี้นะครับผมที่เป็นตัวละครที่ผมสามารถที่จะเรียกมันณตอนนี้ว่าหุ่นแอนิมาทรอนิกส์ได้หรือก็คือหุ่นยนต์ที่มีระบบกลไกนั่นเองนะครับผู้ชมประกอบไปด้วยตัวละครเด่นทั้งหมด4ตัวได้แก่1 Candy Kangaroo หรือว่าหุ่นยนต์จิงโจ้ตัวละครหลักของ Candy Land2. Susie Snack Time ตัวละครหุ่นแอนิมาทรอนิกส์เพียงตัวเดียวที่มีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์และดูเหมือนว่าตัวเธอเนี่ยหลังจากการเปิดตัวแล้วก็ได้ขึ้นแท่นเป็นตัวละครยอดนิยมของ Candy Land ไปโดยปริยายเลยนะครับผม 3. Tuki Toucan หุ่นแอนิมาทรอนิกส์ในรูปแบบของนกแก้วที่มีบทบาทเป็นนักแสดงมายากล นั่นเองครับและ 4. Mr. Smile หุ่นยนต์ตัวตลกสุดน่ารักสีสันสดใสแต่ในขนาดเดียวกันตัวมันนั้นก็มีความลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเอง3. แฮกเกอร์ในตัวอย่างแรกย้อนกลับไปในวิดีโอแรกของ Candy Land นะครับผมจะมีช่วงหนึ่งหลังจากที่เจ้า Candy Kangaroo เนี่ยได้ทำการแสดงโชว์เสร็จแล้วตัวเขาก็ได้เข้าไปในตู้แคปซูลอะไรบางอย่างซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นตู้ที่สำหรับชาร์จแบตหุ่นยนต์นั่นเองนะครับผมและในระหว่างนั้นก็ได้มีตัวละคร1ตัวที่สวมใส่หน้ากากและได้นำคอมพิวเตอร์มาต่อเข้ากับเครื่องของเจ้า Candy Kangaroo และหลังจากนั้นไม่นานครับผมหลังจากที่บุคคลปริศนาคนนี้ได้ทำโปรแกรมอะไรบางอย่างอยู่ๆเจ้าหุ่น Candy Kangaroo ก็เกิดระบบรวนขึ้นนั่นเองซึ่งจากตัวอย่างนี้ก็ทำให้เราพอเดาในเรื่องได้ประมาณว่าจริงๆแล้วบุคคลคนนี้อาจจะเป็นแฮกเกอร์ที่เข้ามาป่วนระบบภายในสวนสนุก Candy Land ก็เป็นไปได้ครับผมแหมคอนเซปต์นี้มันดูคุ้นๆยังไงชะโกนแฮอย่างไรก็ต้องรอดูในเรื่องกันต่อไปนะครับ 4. ตัวละครอาจมีความรู้สึกจริงๆแล้วนะตอนแรกเนี่ยผมก็มองว่าเจ้าตัวละครทั้งหมด4ตัวหลักที่เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์เนี่ยมันก็ดูจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ปกติแต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันมีความรู้สึกนะครับผมเพราะว่าจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าซูซี่สแน็คไทม์เนี่ยตัวเธอหลังจากที่เธอได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งและเหมือนว่าเธอเนี่ยจะถูกแฮกระบบไปแล้วนะครับผมตัวเธอก็ได้พูดกับเด็กสาวคนนั้นว่า Help me ซึ่งก็แปลว่าช่วยฉันด้วยนั่นเองซึ่งตามหลักเลยเนี่ยหุ่นยนต์ปกติที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้เนี่ยมันควรที่จะไม่มีความรู้สึกนะครับผมแต่จากฉากนี้ผมกลับรู้สึกว่าเจ้าซูซี่สแน็คไทม์และอาจจะรวมถึงหุ่นแอนิมาทรอนิกส์ตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกก็เป็นไปได้ซึ่งที่มาของการมีความรู้สึกเนี่ยจะเป็นด้วยที่ระบบของมันที่ถูกตั้งเอาไว้หรือเป็นคอนเซปต์ที่แบบว่าเป็นหุ่นที่มีชีวิตจิตใจหรือมีวิญญาณของมนุษย์สิงอยู่เนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงนะครับผมแหมรู้สึกคุ้นๆอีกแล้วคอนเซปต์นี้อะไรวะเนี่ย5การแฮกต่อๆกันจากวิดีโอที่เขาลงมาในโปรเจกต์ Candy Land นะครับผมถ้าเกิดว่าเราดูติดต่อกันเนี่ยเราก็จะทราบเหตุผลได้เลยว่าเดาว่าหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถูกแฮกเนี่ยอาจจะเป็นเจ้า Candy Kangaroo
และตามมาด้วยเจ้าซูซี่สแน็คไทม์นั่นเองครับผมเพราะจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่เจ้าซูซี่สแน็คไทม์เนี่ยได้เก็บตุ๊กตาตัวหนึ่งให้กับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้หายไปตัดกลับมาในวิดีโออีกหนึ่งตัวครับผมซึ่งจะเป็นวิดีโอตัวอินทริวเจ้าทูคิทูแคนหลังจากที่มันเนี่ยเดินออกมาจากการแสดงโชว์เสร็จแล้วก็ได้พบเจอกับเจ้าซูซี่สแน็คไทม์ที่ตัวเธอณตอนนี้นั้นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงให้เราเห็นได้เลยว่าตัวเธอนั้นกำลังถูกแฮกอยู่นั่นเองครับผมแถมสิ่งที่ทำให้ผมรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์นี้นั้นมันต่อจากการที่เธอเนี่ยไปเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็อยู่ที่มือขวาของเจ้าซูซี่สแน็คไทม์ครับผมเพราะตัวเธอนั้นตอนนี้กำลังถือตุ๊กตากระต่ายที่ตอนแรกเป็นของเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่นั่นเองซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้ครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยซูซี่เนี่ยเธอทำอะไรกับเด็กหญิงกันแน่แต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าหลังจากนี้ตัวเธออาจจะแพร่ระบบไวรัสหรือว่าการแฮกไปให้กับเจ้าทูคีทูแคนต่อก็เป็นไปได้ครับผม6เงาปริศนาหลังรถไฟอีกหนึ่งฉากในเทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าช็อตที่มีรถไฟขนส่งที่มีโลโก้แคนดี้แลนด์ติดอยู่เนี่ยมันแล่นผ่านไปถ้าเกิดว่าเราซอฟทันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเงาปริศนาอันนึงอยู่ข้างหลังรถไฟนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวละครลับที่ตัวเทรลเลอร์เกมเนี่ยเขาปล่อยออกมาให้เราแบบดูแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ามันจะเป็นตัวละครอะไรแต่หลังจากการเทียบตัวละครเนี่ยผมก็พอจะเดาได้เลยว่าเจ้าตัวละครลับเนี่ยมันน่าจะไม่ลับท่านผู้ชมแต่มันน่าจะเป็นมิสเตอร์สไมล์มากกว่าเพราะดูจากบริเวณหน้าของมันที่มันมีความกลมๆก็เลยทำให้เราพอจะดูได้ว่าไอ้ตัวละครนี่แหละแม่งเป็นมิสเตอร์สไมล์แน่นอนเพราะว่าในบรรดาขุนทั้งหมด4ตัวที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยลักษณะโครงสร้างที่มันคล้ายกับเงาเนี้ยก็คือมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองนะครับแต่ผมมีหนึ่งเรื่องผู้ชมที่ผมอยากจะคุยกับผู้ชมด้วยนั่นก็คือเรื่องความสูงของมิสเตอร์สไมล์ครับผมเพราะถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในเทรลเลอร์ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีเทรลเลอร์ตัวหนึ่งที่เปิดตัวซูซี่แซกทาเป็นครั้งแรกเราก็จะเห็นว่าข้างหลังเธอนั้นเนี่ยจะมีมิสเตอร์สไมล์ยืนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่จากที่เราดูพื้นฐานเนี่ยตัวมิสเตอร์สไมล์เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นผู้ชมผมเดาว่าอาจจะสูงประมาณสัก2เมตรกว่าไม่ได้สูงมากแต่จากเทรลเลอร์ตัวล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยเจ้าเงาที่เราเดากันว่าเป็นมิสเตอร์สไมล์แล้วมันอยู่หลังรถไฟเนี่ยมันดูสูงมากผู้ชมเมื่อเทียบกับรถไฟผมเดาว่าไอ้เจ้าเงาเนี่ยอาจจะสูงได้มากถึง 3-4 เมตรได้เดียวเชียวนะครับผมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าหุ่นมิสเตอร์สไมล์เนี่ยจะมีความสามารถในการยืดหดตัวให้มีขนาดตัวเล็กเท่าคนหรือว่าสูงกว่าคนก็เป็นไปได้นะครับผม7ตัวร้ายหลักของเกมหากเราดูเทรลเลอร์เกมไปถึงช่วงท้ายๆแล้วก็จะพบเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเทรลเลอร์เกมนี้นั้นจะเน้นเล่าเรื่องเกี่ยวกับซูซี่แล้วก็มิสเตอร์สไมล์ซะส่วนใหญ่ซึ่งก็เหมือนตัวเทรลเลอร์เกมนะครับจะปูออกมาว่ามิสเตอร์สไมล์นั้นจะเป็นตัวร้ายภายในเกมนี้ยังไงอย่างนั้นนับตั้งแต่ฉากที่ตัวเขาเนี่ยถืออมยิ้มและล่อให้ใครบางคนเข้าไปในห้องมืดๆหรือแม้แต่ฉากในตอนท้ายครับผมที่อยู่เขาจะโผล่มาพร้อมกับใบหน้าที่มันดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยและจากรูปการเนี่ยเราก็พอจะเดาได้เลยว่าเจ้ามิสเตอร์สไมล์เนี่ยอาจจะเป็นตัวร้ายหรือไม่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหุ่นที่ถูกแฮกด้วยก็เป็นไปได้ครับผมส่วนตัวผมเดาว่ามี2ทางถ้าเกิดไม่แบบว่าเป็นตัวร้ายที่วงการทั้งหมดเลยก็อาจจะเป็นแค่ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ถูกวงการแค่นั้นนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูลใน Final Fantasy Security Beat ประมาณนั้นนะครับผม8ฉากในตัวอย่างที่มีความเก่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับผมในเทรลเลอร์ตัวก่อนๆเราจะเห็นว่าเฮ้มันเจ้าแคนดี้แลนด์เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสวนสนุกที่ยังเปิดให้บริการอยู่เห็นได้ว่าจะมีเด็กมีคนมาใช้บริการมีคนมาดูแสดงโชว์เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่จากเทรลเลอร์ตัวล่าสุดเราจะเห็นได้ว่าฉากส่วนใหญ่ที่อยู่ในเทรลเลอร์เนี่ยสถานที่แห่งนั้นมันจะดูมีความเก่าอย่างมากรวมไปถึงมีความผุพังของสถานที่ที่ดูแตกต่างจากเทรลเลอร์ตัวก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมซึ่งกระทำให้ผมเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ที่ผู้เล่นที่เราจะได้เล่นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์หลังจากตัวเฮเลอร์3ตัวแรกก็เป็นไปได้ครับผมซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันจะนานขนาดไหนแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าพวกขุน4ตัวเนี้ยถูกแฮกอย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยตัวเฮเลอร์เขาจะเขียนไว้ได้ว่ามันเป็นเวอร์ชัน Early Development นะครับผมซึ่งก็คือการพัฒนาในช่วงเริ่มต้นนั่นเองอาจจะเป็นไม่ได้สูงว่ามันเป็นฉากที่แบบเค้าใส่มาให้เราดูเป็นตัวอย่างเฉยๆในตัวเกมจริงๆอาจจะไม่ได้มีความพังเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะแบบเป็นฉากใหม่ๆไปเลยอย่างงี้ก็ต้องมารอดูในตัวเกมกันอีกทีนึงนะครับผมยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากมายนะครับ9เรื่องน่ากลัวเกี่ยวกับตัวเกมมาถึงข้อนี้นะครับผมก็อยากชวนผู้ชมคุยเกี่ยวกับเกม Candy Land กันสักหน่อยนึงนะครับผมเอาจริงข้อมูลคร่าวๆที่เราเปิดเผยมาเนี่ยมันก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ผมมองว่าน่าสนใจมากๆผู้ชมเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยเกมอะไรก็ตามที่ทำเกี่ยวกับพวกตัวมาสคอตตัวหุ่นแอนิมาทรอนิกส์หรือว่าตัวของเล่นมันดูมีคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะทำมากี่เกมมันก็ดูออกมาปังหมดเลยนะครับผมซึ่งเกม Candy Land เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนคาดว่าน่าจะเป็นตัวเต็งในปีนี้หรือไม่ก็ปีต่อๆไปที่ตัวเกมนี้ออกมานะครับผมแต่เรื่องน่ากลัวที่ผมรู้สึกกลัวเลย
็คือเจ้าเกมนี้เนี่ยมันเริ่มมีอะไรแปลกๆโผล่ให้เราเห็นมาบางอย่างแล้วนะครับอาทิเช่นเห็นง่ายๆเลยก็คือเกมนี้ทำเกี่ยวกับ NFT นั่นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูใน Twitter ของ Candyland นะผมก็จะเห็นว่าเขาจะมีการปล่อยตัวสกินของตัวละครหลัก4ตัวที่เป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกส์นะออกมาในแบบรูปสกินต่างๆอาจจะเป็นแบบรูปสกินฮาโลวีนแม่งรูปสกินที่มันดูแปลกตามากซึ่งเขาก็ขายพวกนี้เป็นภาพ NFT ที่มันขยับได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจากประวัติที่เราดูๆมาเนี่ยนะพวกเกมแบบนี้ถ้าเกิดทำกับ NFT เนี่ยมันจะมีแฟนเกมบางส่วนที่รู้สึกว่าแอนตี้หรือว่าไม่ชอบนั่นเองนะครับผมอย่างช่วงนึงที่เกม Poppy Playtime เอาภาพบางส่วนไปขายเป็น NFT ก็มีแฟนๆบางส่วนออกมาบ่นเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งในจุดนี้ผมก็ห้ามอะไรไม่ได้ที่จะแบบจะไม่ให้เขาบ่นนะแต่ก็บอกได้แค่ว่าแอบเป็นห่วงนิดนึงที่ว่าเกมนี้เขามีส่วนในการทำเป็น NFT ก็ต้องดูอนาคตอีกต่อไปถ้าเกิดถามเนี่ยก็คืออยากให้เขามุ่งเน้นในการทำเกมไปเลย NFT นี่ก็คือแบบอย่าไปเน้นมันมากอ่ะกลัวว่าระบบมันจะรวนนะครับผมอีกส่วนนึงเลยก็คือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมดูแล้วผมจับจุดได้ว่าเอ๊ะมันดูคล้ายกับอะไรบางอย่างที่เราเคยเล่นมาแล้วอาทิเช่นครับผมการที่เราเนี่ยต้องวิ่งหนีตัวละครที่เป็นหุ่นเหมือนกับเกม Final Fantasyเหมือนกันเลยหรือแม้แต่ครับผมตัวเกมที่อยู่ในพื้นที่รกร้างอาจจะเป็นโรงงานหรือว่าสวนสนุกร้างจากในตัวอย่างนะครับผมซึ่งคล้ายคลึงกับเกม Poppy Playtime ที่ตัวละครของเราหรือว่าเพลเยอร์เนี่ยไปอยู่ในโรงงานช่วงที่มันปิดตัวแล้วนั่นเองเหมือนกันเลยอีกแล้วไหนจะมีในเรื่องของการพูดอีกถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตในตัวเทเลอร์ล่าสุดนะครับผมจะมีเสียงของใครบางคนที่พูดอินเทอร์วิวฉากในเทเลอร์อยู่ว่าเฮ้ยเขาสร้างสวนสนุกนี้มาเพื่อความสนุกสนานซึ่งหลายคนก็เดากันว่าเสียงตัวละครเนี้ยน่าจะเป็นเสียงของผู้สร้างสวนสนุกนี้นั่นเองซึ่งการที่มีเสียงของ CEO มาพูดเล่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็คล้ายคลึงกันกับเกม Poppy Playtime อีกแล้วคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยซึ่งเอาจริงๆที่ผมพูดมามันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันมีความคล้ายคลึงกันกับเกมต้นฉบับอย่าง Poppy Playtime หรือว่า Final Fantasy เพียงเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าเฮ้ยความสนุกของเกมนี้จะมีลดน้อยลงแต่อย่างใดนะครับผมอย่างไรเราก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากรอติดตามโปรเจกต์นี้ต่อไปแล้วเราดูต่อไปในอนาคตว่าเฮ้ยตัวเกม Candyland เนี่ยจะออกมาให้เราเล่นกันอีกทีในช่วงปีไหนหรือว่าจะมีรูปแบบเกมที่น่าสนุกเพียงใดอย่างไรก็รอติดตามเกมนี้กันต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะครับโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเกม Candyland ชอบตัวละครไหนหรือว่าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ที่เขาปั้นออกมา4ตัวละครเบื้องต้นนะตอนนี้มันเวิร์กแหละคือแบบสามารถดูแล้วจำได้เลยว่าโอเคตัวละครนี้ไม่ได้มาจากเกมอื่นแต่มาจากเกม Candyland นะครับผมเพราะว่ากระแสที่เราเห็นในเน็ตตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปในเชิงบวกพอสมควรก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าเฮ้ยทีมงานเขาจะเอาจุดไหนมาเล่นและมันจะออกมาลุ่งหรือเปล่าก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มินนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม